ำหรับเรื่องกระแสดราม่าจริงๆนะพูดตรงๆนะคุณพี่นะแค่ 0.0% จริงๆมันเป็นน้อยนิดมากๆเพราะเกิดสมมติว่าคนที่รู้จักอย่างพวกเรารู้จักกันเป็นพี่เป็นน้องอยู่แล้วทราบอยู่แล้วพวกกดสายมูเตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่พวกกดจะต้องคิดว่าพวกกดจะต้องไปรบหลู่การแต่งตัวของพวกกดมีการวางแผนค่ะว่าจะต้องไปทำบุญก่อนขอท่านก่อนนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยถ้าติดตามพวกกดจริงๆจะรู้เลยว่าแบบพวกกดอ่ะเวลาทำอะไรไม่ทำเล่นๆอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่ออกมาถ้าเกิดคนที่ได้อ่านแคปชั่นตั้งแต่แรกเนาะแล้วก็ได้ดูรูปก็จะรู้ว่าพวกกดเนี่ยทำด้วยความรักและความศรัทธาเชื่อว่าหลายๆคนคงเข้าใจค่ะใช่แต่ว่าแบบเหมือนเอาท่านมาแต่งเพื่อไปปาร์ตี้อะไรก็แบบดูไม่เหมาะสมที่แบบในงานเป็นงานปิดแต่ว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือและดาราทุกคนรู้ว่าพอเห็นบุโกะแต่งแบบนั้นทราบว่าแต่งเป็นอะไรเป็นองค์ท่านพ่อแล้วก็ที่สำคัญการถ่ายรูปร่วมกันทุกคนเนี่ยนะฮะอยู่ในความสงบสติอารมณ์ไม่มีการกระโดดเล่นเหมือนที่บุโกะบอกว่าถ้าเกิดบุโกะแต่งไปแล้วแล้วบุโกะกระโดดเย่งๆๆไข่ชาเขียวตีลังกาเล่นหน้าเล่นหลังอันนั้นว่าบุโกะยอมรับผิดแต่อันเนี้ยบุโกะทำด้วยความรักความศรัทธาดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบุโกะศึกษามาหมดแล้วแล้วก็ที่สำคัญมีการขอแล้วถ้าพูดกันจริงๆตามหลักนะเรื่องมูเตลูถ้าดวงไม่ถึงแต่งไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราดวงถึงนะแต่ด้วยเรารักและก็ศรัทธาค่ะเราเลยทำออกมาได้ดีที่สุดเรายังบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าทำออกมาแล้วไม่ดีเราจะไม่ทำแต่โชคดีที่ทำออกมาแล้วดูดีแล้วก็ที่สำคัญคือหลายๆคนอย่างที่บอกว่า 99.99% ทุกคนโอเคหมดมีแค่ 0.0% เองที่ดราม่าและอย่างที่บุโกะบอกเลยว่าแต่ว่าเราก็ว่าเขาไม่ได้เพราะมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลจริงไหมคะดังนั้นก็อย่างที่บอกเลยว่าเราก็เคารพในการตัดสินแต่ละคนนะมวลเดียวจบเลยคือถ้าเกิดทราบนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยบุโกะเดินทางไปประเทศที่เชียงใหม่เนาะแล้วก็ไปไหว้ขอแล้วก็ที่สำคัญก็คือบอกอยู่แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขอในลักษณะของการแต่งตัวหรือแต่งต่างๆมูเตรูเนี่ยจริงๆมันมีการขอได้หลายรูปแบบดังนั้นสิ่งนี้ถือว่าเป็นการที่เราไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องอธิบายว่าเราขอว่าอะไรบ้างแต่ว่าเอาเป็นว่าบุโกะทำถูกต้องแล้วก็สำคัญคือทุกคนน่ะเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยน่าจะรู้จักบุโกะดีอยู่แล้วว่าเนาะค่ะถ้าเหมือนเราบ้านเราต้องเจอดราม่าอยู่แล้วใช่ไหมคือพูดตรงๆเลยว่ายังไงก็เจอเพราะคนไทยดราม่าเก่งดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ลงแคปชั่นอธิบายบุกอดเนี่ยลงรูปหลังคนอื่นอีกบุกอดเนี่ยรอเที่ยงคืนกว่ากับตีหนึ่งถึงจะลงรูปพอจะคัดเลือกรูปที่ดีที่สุดสวยที่สุดแล้วก็เชื่อว่าลงแล้วเนี่ยนะจะเกิดดราม่าน้อยที่สุดดังนั้นพอลงรูปเนี่ยช้ากว่าเพื่อนเลยสื่อต่างๆเอาไปลงก่อนบุกอดอีกจนเพื่อนบุกอดถามว่าแกไปจริงหรือเปล่าแล้วใครเป็นคนแต่งเป็นองค์พระพิฆเนศใช่ไหมคะพอเราลงเสร็จแล้วเราเขียนแคปชั่นอธิบายอย่างที่พวกเราบอกส่วนใหญ่ทุกคนเข้าใจแต่เราห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้เพราะ AR เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ดราม่าไปหมดแต่เรามีหน้าที่ออกมาตอบคำถามอธิบายให้ทุกคนทราบว่าเราแต่งเพราะอะไรจุดประสงค์ของเราเป็นยังไงเราไม่ได้ออกมาเล่นๆทราบไหมคะว่าการเตรียมงานของเราถึงแม้เวลาจะน้อยนิดก็แล้วแต่ทุกคนทำเต็มที่และสิ่งที่ออกมาสวยงามและถ้าเกิดคนที่ติดตามบุโกะคือจะรู้อยู่แล้วบุโกะคือสายมูตัวจริงๆใครจะไปทำอะไรให้ตัวเองไม่เจริญก้าวหน้าไม่มีหรอกค่ะสำหรับตัวบุโกะเองบุโกะยืนยันตรงนี้เลยว่าถ้าคุณรักศรัทธาเราก็รักและศรัทธาเหมือนกันใช่ที่โทษในงานปาร์ตี้คนมาว่ามีแอลกอฮอล์ด้วยอืมใช่ค่ะสิ่งนั้นน่ะคือสำคัญที่สุดในงานถึงแม้มีแอลกอฮอล์แต่คนเห็นอยู่แล้วว่าเรามาในแบบไหนเสิร์ฟน้ำเปล่าอย่างเดียวและการถ่ายรูปของบุโกะยืนนิ่งๆสำรวมในการถ่ายรูปและดาราที่มาถ่ายรูปด้วยรู้กันดีอยู่แล้วว่าต้องมาถ่ายรูปแบบไหนดังนั้นเรื่องดราม่าที่บอกมันเป็นงานปิดแต่ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเราห้ามไม่ได้ดังนั้นเรื่องราวตรงนี้บุโกะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยากจะให้มองเป็นการศรัทธาเหมือนกันแต่เราก็ไม่ห้ามความรู้สึกของแต่ละคนนะคะว่าเขามองว่าเฮ้ยไม่ถูกกาลเทศะหรือเปล่าเฮ้ยมันมากเกินไปหรือเปล่าแต่ใจเรารู้แปะหรูพี่หรูทุกคนรู้ว่าเราทำอะไรอยู่เท่านั้นบุโกะมีความสุขแล้วค่ะใช่รู้ได้ทำไมไม่เล่าให้เขาฟังหรูค่ะจบแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะ